ทานเดลี่พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชยเยนของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิเชยเยนของพักดีอีกครั้งนะครับอีพีนี้อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานอยู่ในตําแหน่งอะไรก็ตามนะครับคุณคิดว่าในการทํางานของเราในแต่ละวันนะครับในการพบเจอผู้คนมากมายนะครับ s u p p l า e r อลูกค้านะครับมากหน้าหลายตาเวลาที่มันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณให้ความสำคัญกับอนาคตที่เราทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งตัวเราแล้วก็คู่กรณีไม่ว่าจะเป็น supplier อหรือเป็นลูกค้าคุณให้ความสำคัญกับโอกาสที่วันข้างหน้าเราจะมีโอกาสเวียนกลับมาเจอกันอีกมากน้อยแค่ไหนครับแน่นอนว่าคำถามแบบนี้เกือบจะร้อยทั้งร้อยนะครับก็ต้องบอกว่า,วาโอ้มีความสำคัญมาก เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าเราจะมีโอกาสวนมาเจอกันอีกหรือเปล่านะครับแต่ในทางปฏิบัติครับผมก็พบว่ามีมากมายนะครับที่เวลาที่เกิดคอน FLICT ขึ้นนะครับอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์ที่ตกลงกันไม่ลงตัวนะครับอีกฝ่ายก็บอกว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นสี่คุรจะเป็นอย่างนี้สินะครับตกลงกันไม่ได้ก็เ,เกิดความขัดแย้งนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ relationship หรือความสัมพันธ์ที่เคยมีมาโดยตลอดเนี่ยมันอาจจะขาดสะบั้นลงแล้วก็ทําให พูดคุยกันหรือเจราจาทําธุรกิจทํางานร่วมกันต่อไปไม่ได้อีกเลยนะครับผมมีประสบการณ์อันหนึ่งครับที่ก็เพิ่งประสบพบเจอนะครับไม่นานมานี้จริงจมันก็เป็นประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้แปลกใหม่มากนักแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับที่อยากจะเอามาแชร์กับทุกท่านได้รับฟังนะครับในเมื่อประมาณสัก15-20ปีก่อนนะครับผมก็มีโอกาสได้ดิวงานกับบริษัทก็เป็นบริษัทมหาชนนี่แหละนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็อายุน้อยกว่านี้มากนะครับแล้วก็ต้องดิวงานกับ บริษัทเนี่ยนะคราแล้วก็ก็ดีวงานกับคนที่อยู่ในระดับก็ผู้จัดการอะไรครับแต่ก็เป็น middle level management นะครับการประสานงานก็มีลงตัวบ้างไม่ลงตัวบ้างนะครับแต่ว่าผมเห็นเขาแล้วนยะผมก็คิดว่าถ้าเราไม่พยายามที่จะรับผิดชอบนะครับหรือแม้เวลาเกิดอะไรขึ้นก็ตามในเรื่องการต่อรองนะครับความรับผิดชอบบางอย่างที่เราจะต้องยอมเสียบ้างเนี่ยนะครับถ้าผมไม่พยายามที่จะรับผิดชอบให้ดีในวันนั้นผมกังวลว่าในอนาคต ถ้าผมจะต้องเวียนกลับมาเจอท่านนี้อีกเนี่ยผมกังวลว่ามันจะเป็นกรณีที่ทําให้ผมเนี่ยทำงานได้ยากลําบากมากขึ้นนะครับเาฉะนั้นเวลานนเนี่ยไม่ว่าคุณคนนี้เนี่ยจะประสานงานกับผมบางอย่างที่มันเหนือบากกว่าแรงจริงก็บอกตรงๆว่าทําไม่ได้แต่ถ้าอะไรที่มันไม่ไม่เกินกําลังจริงๆนะผมจะพยายามทําให้ทุกอย่างเลยนะครับบางอย่างเขาก็ชื่นชมนะบางอย่างเขาก็ต่อว่านะครับว่าทําไมอนุน,นี่ก็ทําไม่ได้แต่ก็เป็นความสัมพันธ์ อันดีมาตลอดก็ทํางานร่วมกันประมาณสัก2ปีเขาก็เป็นลูกค้าของผมนะครับส่วนผมก็เป็นซัพพลายเออร์แะไรนะครับก็ซัพพลายสินค้าพัฒนาสินค้าให้ก็ว่ากันไปตามปัจจัยเหตุและปัจจัยนะครับก็ได้ข่าวว่าเขาก็ลาออกไปแล้วก็ไปทํางานที่อื่น,นผมเองก็ต้องดีลกับท่านอื่นๆต่อไปนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับผมเองก็มีโอกาสกลับไปดีลกับบริษัทเนี้ยที่เป็นบริษัทมหาชนเนี้ยก่อนที่จะกลับไปดีลเนี้ย ก็มีทีมงานของผมคือผมไม่ได้ดิวเองแล้วเมื่อก่อนผมจัดการเองหมดใช่ไหมฮะตอนนี้ก็มีทีมงานที่คอยดูแลประสานงานทุกอย่างแทนนะครับก็น้องก็ส่งข้อมูลมาครับแล้วก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะต้องไปเจอบริษัทนี้นะบริษัทนี้แล้วก็ไปเจอคุณชื่อนี้นะครับเพิ่งจะเข้ามาทํางานดูแลตําแหน่งนี้แทนอีกท่านหนึ่งที่ออกไปนะครับผมก็ค่อนข้างคุ้นคุ้นชื่อมากว่าเอ๊ะทำไมชื่อคุ้นคุ้นเหมือนกับคนที่ผมเคยเดิยวเมื่อสิบห้าปีก่อนแต่เขาออกไปนานมากแล้วผมก็คิดว่าอาจจะชื่อคล้ายกันท่านั้นแหละนะครับ ก็โอเควันที่นัดประชุมกันก็ไปนะครับพอไปถึงเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหเจอคนเดิมครับคุณคนเดิมที่ผมเคยดิวเมื่อ15ปีก่อนเขากลับมาดูงานเรียกว่าโขบงานเดิมแต่มันใหญ่ขึ้นแล้วตัวเขาเองก็อยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับท้งเขาและผมเนี่ยก็มองหน้ากันแล้วก็ตลกมากนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็คุ้นชื่อผมตั้งแต่ตอนที่มีคนบอกแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นผมอาจจะเป็นคนอื่นนะครับผมเองผมก็บอกผมก็คุ้นชื่อเขานะครับว่า เป็นเขาหรือเปล่านะครับก็เลยตลกมากนะฮะน้องๆที่เป็นทีมงานของผมนะฮะจบตั้งแต่ระดับดเรคเตอร์เป็นผู้จัดการมานั่งฟังนะครับมาฟังผมสองคนย้อนความหลังให้ฟังว่างานที่เราทำวันเนี้ยที่เรามาประชุมวันนี้เมื่อก่อนเราทํากันยังไงใน E ีพีนี้ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านมาชวนคิดนะครับคือการลงทุนในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะมีมูลค่าสูงมากเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยครับเวลาที่เราเจอตรงหน้าเนี่ยอาจจะเจอปัญหาอาจจะบางอย่างเราอาจจะเสียเปรียบบ้างนะครับ บางอย่างเราอาจจะต้องอดทนแต่อันนั้นน่ะถ้ามองว่ามันเป็นการลงทุนนะครับลงทุนไม่ได้แปลว่าเราต้องการจะถอนทุนคืนนะครับแต่มันเป็นการที่เรายอมเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมันต้องมีรอยตําหนินะครับหรือมันจะต้องมีรอยร้าวนะครับการลงทุนตรงนี้นะครับมันอาจจะส่งผลในอนาคตคล้ายๆกับกรณีที่ผมเอามาเล่าให้ในให้คุณผู้ฟังทุกท่านฟังใน EP พนี้นะครับ15ปีผ่านไปครับผมได้วนกลับมาเจออีกครั้ง ทำงานในเนื้อง,งานเดิมแต่สโคปใหญ่ขึ้นมากแน่นอนจํานวนเงินที่พูดคุยมันก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแบบระดับแบบ5้าสเท่าอ่ะใหญ่ขึ้นมากนะครับแต่เราก็พูดคุยกันแล้วก็ความรู้สึกที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันก็ยังพาเรานึกไปถึงวันก่อนๆที่เราต่างคนก็ต่างอายุไม่มากนักนะครับแล้วก็พยายามทําทุกอย่างตามกําลังความสามารถแล้วก็วุฒิภาวะตอนนั้นที่เรามีตามวัยวุฒิที่เรามีในตอนนั้นนะครับ นี่แหละครับความสัมพันธ์บางอย่างนะครับอาจจะพิสูจกว่ามันจะพิสูจน์ได้มันคงใช้เวลานะครับแต่ผมก็เชื่อว่าคงจะเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งนะครับถ้าเราพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นลูกค้าซัพพลายเออร์เพื่อนร่วมงานไม่ได้บอกว่าทุกคนมันคงต้องดีหมดนะครับเพราะบ,บางคนเราอาจจะเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นมิสเตอร์ไนท์กายตลอดเวลาเนี่ยงานก็อาจจะออกมาไม่สําเร็จก็ได้นะครับ แต่ผมก็คิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราจะไม่ไปสร้างแผลเป็นในใจให้กับคนที่ทํางานลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ของเราเพราะว่ามันก็คงจะทําให้วันหนึ่งลองคิดดูฮนะสิปีผ่านไปคนที่เราสร้างปัญหานั้นกับเขาวันนั้นกลับมาเจอกับเราอีกทีหรือซึ่งเราก็ไม่รู้เขาจะเจอกับเราในฐานะแบบไหนถ้าเขาเจอกับเราในฐานะที่เขาอยู่ในตําแหน่งหรือสถานะที่มีอํานาจมากกว่าในการที่จะจัดการอะไรเราได้เราก็เดาใจความไม่ออกนะครับ ว่าเขาจะส่งผลลบหรือผลเสียกับเราอีกหรือเปล่าทิ้งท้ายให้กับทุกทท่านสำหรับ EP ีนี้นะครับผมก็หวังว่าความสัมพันธ์ที่ทุกทท่านรดน้ำาพรนดินนะครับก็อยากจะให้มันออกดอกออกผลนะครับวันหนึ่งครับเราก็ไม่รู้ว่าดอกผลนั้นมันจะตอบแทนกับเราในทางที่ดีสักวันหนึ่งโดยที่เราไม่ได้คาดหวังหรือเปล่าเหมือนอย่างที่ผมเจอมาเมื่อไม่กี่วันนี้แล้วก็เอามาแชร์กับทุกท่านฟังใน E ีนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสตให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงนของพักดี